ดีบิลีฟฟุตบอลแล้วมันลิขิตไว้แล้วถ้ามันเข้าดังนั้นมันต้องเข้าผมไม่ได้ดูถูกซิโก้นะเพราะว่าตอนนี้นะครับใครมาเป็นโค้ชก็ทำประสบความสำเร็จเพราะว่าเรามีนักบอลที่มีวินัยมากขึ้นเป้าหมายของผมเนี่ยไม่ใช่ปีหน้าหรือปีถัดไปเป้าหมายที่ผมวางไว้คือปี2026ซึ่งเป็นเป้าหมายซึ่งผมคาดว่าในปีนั้นเนี่ยหลังจากฟีฟ่าได้เพิ่มโควต้าทีมของโซนเอเชียจาก4ทีมเป็น8ทีมประเทศไทยมีโอกาสณวันนี้นะครับผมอยากให้แฟนบอลชาวไทยพี่น้องประชาชนคนไทยอดใจครับรอปี2026ถ้าเราคิดจะไปสู่ความสำเร็จตรงนั้นต้องเปลี่ยนแปลงวันนี้เพื่อไปสู่วันนั้นไปสู่วันที่ดีกว่าวันนี้ให้ได้ผมว่าท่านพูดทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงเลยการจะเดินทางไกลเข้าป่าก็ควรมันจะให้ในพรานซึ่งรู้เส้นทางชำนาญเส้นทางหรือเคยใช้เส้นทางนั้นเดินไปสู่เป้าหมายปลายทางได้สำเร็จเราก็จะเดินด้วยความรวดเร็วปลอดภัยไปถึงที่หมายทันเวลาและที่สำคัญเมื่อไปถึงที่หมายแล้วในพรานคนนั้นจะบอกเราว่าควรจะทำอะไรต่อไปท่านครับคือผมพาท่านไปไม่ถึงจุดหมายคือผมหลงป่าครับท่านนะครับเป็นแชมป์ซูซูกิเป็นแชมป์ซีเกมไประดับเอเชียก็แพ้ที40 30 20ไม่เป็นไรครับแต่สำหรับผมอายครับผมทนไม่ได้แต่สำหรับผมอายครับผมทนไม่ได้